เรื่องของแวดวงนิติบัญญัติครับคุณผู้ชมครับแน่นอนช่วงเวลานี้เราจะเห็นหลายๆพักการเมืองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนน้ําท่วมก็มีโควิด1 9ก็มีการประชุมเตรียมตัวผู้สมัครก็มีแน่นอนครับฝ่ายนิติบัญญัติก็มีการพูดถึงเรื่องของการทํางานที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่จะมีการเปิดสมัยประชุมหพฤศจิกายนเป็นต้นไป คุณชวนหลีกภัยครับประธานรัฐสภา,าและประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของเรา,าบอกว่าจากนี้ไปนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของโควิดสิส่งผลกับการทํางานของสภา,ามาช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มๆมที่ไม่ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะหลังจากนี้ไปเปิดสมัยประชุมมายัติที่ค้างกว่า200เรื่องจะมีการพิจารณาอย่างเข้มข้นรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่สมาชิกได้มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ คุณชลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรได้กล่าวถึงแนวทางการประชุมสภาในสมัยที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี้ว่าต้องยอมรับนะครับว่าสมัยประชุมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ภายใต้การระบาดของโควิดสิที่รุนแรงซึ่งสภาก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับกับฝ่ายบริหารโดยมีการงดประชุมไปประมาณสี่สัปดาห์ก็คือประมาณหนึ่งเดือนทําให้มีวาระการประชุมที่ค้างอยู่จํานวนหนึ่งนะครับโดยสมัยประชุมที่จะถึงนี้ จำเป็นต้องเร่งพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ในสภาโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของการประชุมจะเริ่มประชุมในวันพุทธที่สมไปจนถึงวันศุกร์ที่หพฤศจิกายนต่อเนื่องสามวันนะครับโดยวันแรกจะเป็นการพิจารณาเรื่องของพระราชบัญญัติที่รัฐบาลค้างอยู่และเสนอมาใหม่จำนวน8เรื่องรวมไปถึงร่างกฎหมายที่คณะกรรมิการพิจารณาเสร็จแล้วบรรจุไว้แล้วนะครับจำนวน2เรื่องในขณะที่วันที่สองจะเป็นการพิจารณากระทู้ถามแล้วก็เรื่องเพื่อทราบ รวมไปถึงเรื่องเพื่อทราบอื่นๆซึ่งตนก็เป็นห่วงนะครับการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าขณะถ่ายทอดสดเนี่ยมีการอภิปรายของสมาชิกเป็นจํานวนมากในแต่ละสัปดาห์ทำให้ผ่านเรื่องเพื่อทราบได้เพียง3เรื่องถึง4เรื่องเท่านั้นซึ่งในสมัยที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับตนขอความร่วมมือไปยังสมาชิกอีกครั้งหนึ่งส่วนในวันศุกร์นะครับก็จะมีการพิจารณายติที่ค้างอยู่ของการพิจารณาซึ่งพิจารณาเสร็จแล้วมีอยู่14เรื่อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ทําให้ยติเหล่านี้หมดลงหรือปรับลงได้เป็นจํานวนมากนะครับในขณะเดียวกันคุณชวนก็ยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าที่ผ่านมานะครับสภาเนี่ยนะฮะมียติที่ค้างอยู่จํานวนประมาณ200กว่าเรื่องสมัยประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถพิจารณาได้เลยสักยติเดียวนะครับเนื่องจากสภาจะใช้เวลาเป็นจํานวนมากกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณผู้ชมจําได้นะฮะ รวมถึงเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณปี65ซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันพอสมควรก่อนการเปิดการประชุมจะมีการนัดหารือกับผู้ควบคุมเสียงของทั้งสองฝ่ายหรือว่าวิบทั้งสองฝ่ายนะครับในการหารือในการพิจารณายติที่ยังคงค้างอยู่ในสภาที่มีมากกว่า200เรื่องขณะนี้ทราบว่ามีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้วะนะฮะปัญหาของยติต่างๆส่วนปิดท้ายนะครับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าจะมีเกิดขึ้นในวันอังคารที่9พฤศจิกายน จะเป็นการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะเป็นร่างพราชมััติการศึกษาแห่งชาติร่างพราชมััติส่งเสริมการเรียนรู้พศส,ส่วนร่างพราชบััติที่คนถามถึงเป็นจํานวนมากก็คือร่างพราชมััติตํารวจแห่งชาติยังไม่เข้าสู่วาระการประชุมนะฮะขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรม,มธิการครับ